จากตัวร้ายกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉลยฮะนี่คือหนังสยองขวัญที่หักมุมแล้วหักมุมอีกแกสนุกมากแม่โคตรมันฮะกับเรื่องนี้แล้วผมอบิเกลครับแกจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้ผู้สร้างเดียวกับเรื่อง Ready or Not ซึ่งหนัง Abigail ก็มีความกินอายของความเป็น Ready or Not ด้วยแกซึ่ง Ready or Not ส่วนตัวแล้วก็ชอบอยู่แล้วนะมันสนุกดีมันแบบเจ้าสาววิ่งหนีพวกคอตกรครอบครัวลูกจิตอะแต่พอมาเป็นเรื่องนี้มันเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเอ้ยกินอายคล้ายๆกันนะแต่ว่าเฮ้ยแกหนังเรื่องนี้หักมุมกว่าคือมันมีความซับซ้อนมีความแบบหลอกมันทําแบบเฮ้ยเด็กแบบตัวอย่างก็พอรู้อยู่นะว่ามันมีกลุ่มคนหนึ่งที่ถูกจ้างมาเพื่อจะรักษาตัวเด็กคนนี้นะครับเพื่อได้ค่าถ่ายคุณพ่อของเขาซึ่งคุณพ่อของเขาเป็นผู้มีอิทธิพลที่แบบว่าแล้วสุดท้ายแล้วไอ้กลุ่มคนที่รักษาตัวเด็กคนนี้ก็มีความเกี่ยวโยงกับเด็กเกี่ยวโยงกับครอบครัวของเด็กด้วยแกโคตรหักมุมเลยนะความจริงคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมแต่พอหนังมันไปลึกเรื่อยๆแกหนังมันมีกิมมิคบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันสนุกแล้วมันก็แบบตื่นเต้นมากนะครับตอนและหนีเด็กคือแบบโอ้โหตื่นเต้นอะขนาดแค่ว่าโลเคชันอยู่ในแค่บ้านหลังเดียวแต่หนังแบบทำถึงมากๆเลยครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยคือแบบว่าหนังมันแบบว่ามีความแบบปั่นประสาทมันขำมันตลกหนังมันจะลดความแบบตึงเครียดฉากและฉากโหดเขาก็ทำถึงแล้วคือแบบน่ากลัวมากเลยฉากตอนได้กัดอย่างเงี้ยแล้วพอตอนจบก็แอบฮาเล่นหนึ่งคือแบบเด็กสู้ไม่ไหวเนี่ยคือมันมีความแบบเด็กกลายแต่ว่าเป็นตัวร้ายในเรื่องกลายเป็นว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องให้นางเอกของเรื่องนะฮะคนที่อยู่คนสุดท้ายช่วยด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าแกมันสนุกมากๆเลยนะถ้าใครชอบหนังแนวเอาชีวิตรอดปั่นๆแล้วก็มีความหักมุมไปเรื่อยๆนะผมตื่นเต้นแน่นอนเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูกับเรนกับผมอบิเกลครับ